ไปเผาไงพรขอโทษครับพ่อหนูตอนนั้นมันชุลมุนมากผมไม่รู้จะทำยังไงครับช่างมันเถอะขนาดไอ้ตำรวจสองคนที่โดนปี่กัดคอมันยังตรวจไม่เจอ DNA น้ำลายของปี่ที่คอมันเลยลายนี้ก็คงเหมือนกันอะตำรวจคงไม่คิดหรอกว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะตำรวจไม่น่าจะมีตัวอย่าง DNA ของปี่ให้เทียบกันนะสิแต่คราวนี้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าคลิปของปี่กับผู้ชายคนนั้นอะถูกอัพลงโซเชียลจนทุกคนเห็นหมดแล้วว่าก่อนเขาตายเนี่ยเขาอยู่กับปี คุณอาลูกปี่จะทำยังไงคะไม่ต้องกลัวหรอกตำรวจคงไม่คิดว่าเป็นปี่เพราะว่าศพเนี่ยมันถูกทิ้งลงไปในน้ำเพราะฉะนั้นคราบน้ำลายของปี่เนี่ยก็คงจะไม่เหลือแล้วส่วนรอยกัดเนี่ยไม่มีใครเขาคิดว่าเป็นคนหรอกร่องรอยของบาดแผลเนี่ยถูกกระชากอย่างแรงเพราะฉะนั้นไม่สามารถระบุรูปแบบฟันได้พรคะมีอะไรมีตำรวจมาขอพบคุณปี๋ค่ะไม่ต้องตกใจปี๋ตำรวจมาก็น่าจะคิดว่าปี๋อยู่กับผู้ชายคนนั้นเป็นคนสุดท้ายหลังจากเหตุการณ์คลิปที่บาร์คุณกับผู้ตายได้ออกไปต่อที่ไหนด้วยกันไหมแล้วคุณได้กัดเขาไหมฉันจะกัดเขาทำไมคะก็เขาอาจจะทำให้คุณไม่พอใจหรือว่าไม่ถึงใจคุณกำลังใส่ความฉันอยู่นะฉันกับเขาไม่ได้มีเซ็กกันและฉันก็ไม่ได้ฆ่าเขาด้วยหมดคำถามแล้วนะคะจะได้กลับสักทีเดี๋ยวครับผมยังมีอีกเรื่องที่จะถามคุณในรูปคือในพรและผู้หญิงที่อยู่ข้างๆในพรใช่คุณไหมฉันจะทำให้นานมากพอ